นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตประธานสวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุจุฬา FM 105 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรธานเป็นผู้อำนวยการครับครับท่านผู้ฟังเข้ามาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะครับวันเวลาผ่านไปรวดเร็วนะครับก็ขอท่านผู้ฟังมีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับหนาตาพอสมควรแต่ว่าก็หวังว่าพวกเราทุกคนก็จะผ่านพ้นภัยอันนี้กันไปได้ทุกคนนะครับวันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับให้มีความสุขกันในยามเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับขอเริ่มแรกรายการวันนี้คึกคักสักหน่อยนะครับด้วยกันบรรเลงยงวงโยธวาทิตนะครับในเพลงแขกสาหร่ายเถาซึ่งจะบรรเลงโดยวงของกองเรือยางกองทัพบกนะครับร้อยตรีอุบลคงศิลป์จะเป็นผู้ขับร้องครับเชิญรับฟังเพลงแรกแขกสาหร่ายเถาครับDuan dok,
หายกลิ่นเนื้อหอมมือายเสียแล้วนี่อายประสันตาThank you.
งตกลงใหม่ใหม่พยันเลือกปลิดที่ติดใบมาถวายที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงแขกสาหร่ายเถานะครับซึ่งมาจากแผ่นซีดีนะครับของ120ปีทุนกระหม่อมบริพัตรนะครับซึ่งเพลงแขกสาหร่ายเถานั้นของเดิมนะครับจ่าเพ็ญพยองยิ่งเป็นผู้แต่งขึ้นนะครับใช้ขับร้องในการเล่นสักวามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับเป็นเพลง3ท่อนนะครับท่อน3ก็มีลักษณะเป็นสร้อยสักวาสำหรับร้องลำลานะครับสำหรับการบรรเลงในครั้งนี้นั้นในต้นสมัยรัชกาลที่6ครับทุนกระหม่อมบริพัตรได้ทรงนำเพลงแขกสาหร่าย3ชั้นท่อน3มานิพนธ์ขึ้นใหม่ให้มีทำนองแปลกไปจากของเดิมใช้เล่นกันในวงปี่พาทย์ของวังบางขุนพรหมนะครับต่อมาก็ทรง
พระนิพนธ์เพิ่มขึ้นอีกจนครบเป็นเพลงเถาสำหรับวงโยธวาทิตครับเพลงต่อไปครับเพลงแรกเราเป็นโยธวาทิตเพลงที่สองเรากลับมารับฟังเครื่องสายไทยกันบ้างนะครับเครื่องสายไทยวันนี้เราจะมาบรรเลงเพลงเขมรราชบุรีสามชั้นครับซึ่งผู้ขับร้องนั้นเป็นคุณครูนักร้องที่เป็นตำนานรุ่นเก่านะครับเสียดายที่ท่านมีอายุน้อยมากเมื่อถึงแก่กรรมนะครับคือคุณครูเหนียวดุริยพันธ์ครับท่านขับร้องเพลงไว้ได้ไพเราะทีเดียวครับวันนี้เรานำมาจากแผ่นซีดีชุดเหนียวดุริยพันธ์เสียงสวรรค์แห่งกรุงสยามนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเขมรราชบุรี3ชั้นจากวงเครื่องสายไทยครับThank you.
กลิ่นThank you.
ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงเขมรราชบุรี3ชั้นจากวงเครื่องสายไทยขับร้องโดยคุณครูเหนี่ยวดุริยพันธ์นะครับเพลงนี้ราวประมาณปีพุทธศักราช2452ครับพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์นะครับได้แต่งเพลงเขมรราชบุรีนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตอนต่อมาก็ในข้อมูลนะครับแจ้งว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนชื่อประเพลงก็มีส่วนช่วยเหลืออยู่เป็นอันมากในการประพันธ์เพลงชุดนี้ครับเพลงต่อไปครับท่านผู้ฟังเรามารับฟังเพลงแขกขาวเถาจากวงปี่พาดไม้แข็งกันบ้างนะครับเพลงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงประพันธ์ขึ้นไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2472ครับวันนี้จะขับร้องโดยคุณครูพัฒนีพร้อมสมบัติเชิญรับฟังเพลงแขกขาวเถาครับAh, ah, 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 ah,
ที่ท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปคือเพลงแขกขาวเถานะครับบทขับร้องมาจากบทละครเรื่องอีเหนาพระราชพลในร้นเก้ารัชกาลที่2ครับแล้วเพลงที่นำมาบรรเลงวันนี้นะครับในข้อมูลบอกว่าคุณครูเฉียบนะครับคุณณัฐพงศ์โสวัตเป็นผู้บรรเลงระนาดเอกครับแล้วก็มาจากแผ่นซีดีชุด100ปีชาติการของคุณครูประสิทธิ์ถาวรครับข้อมูลเพลงไทยดีๆเหล่านี้นะครับที่นำมาเปิดในรายการหรือทั้ง2รายการทั้งดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าและก็รายการจุฬาวาทิตนะครับทุกท่านสามารถเข้าชมแล้วก็ฟังได้นะครับที่หอสมุดดนตรีที่อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณนุชราคุณสมพรคอยดูแลให้บริการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่นะครับถึงแม้จะมีสถานการณ์นะครับการแพร่ระบาดแล้วก็มีการรักษาระยะห่างแล้วก็สามารถเปิดให้เข้าชมเข้าฟังกันได้แล้วนะครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับผมมีเดี่ยวจะเข้ให้รับฟังกันเป็นเพลงที่รู้จักกันดีคือเพลงมู่ร่งนะครับแต่การเดี่ยวจะเข้วันนี้อาจารย์สุทานบัวทั่งจะเป็นผู้บรรเลงให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับหลังจากจบเพลงนี้แล้วผมรายการจุฬาวาทิตก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน